สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์อิเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อม LG 50นิ้วนะครับรุ่น 50LB650T นะครับการจอขาวนะครับมีภาพอยู่ครับแต่ขาวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากเปิดเครื่องดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมีตัวหนังสือขึ้นอยู่นะครับนี่ครับจอขาวนะครับแต่สิ่งที่สังเกตได้นะครับตัวนี้จะมีรอยไหม้ที่จอนะครับเดี๋ยวผมถ่ายดูตอนปิดเครื่องดีกว่าครับตอนนี้มันมองไม่เห็นเพราะเจอแสงสะท้อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะแก้ไขได้ไหมครับนี่นะครับหลังจากแกะฝามาก็จะเจอบอร์ดรูปทรงแบบนี้ครับตัวนี้แผงด้านบนผมได้แกะออกหมดเลยนะครับที่ฝาครอบเหล็กครอบบอร์ดครอบพิ้นจอนอะไรไว้พวกนี้ครับโอเคครับผมตัวที่ไหม้นะครับมันจะไหม้อยู่มุมนี้ครับมุมจอฝั่งนี้นะครับที่กระจกจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะแก้ไขได้ไหมก่อนอื่นเราต้องดึงสายแพรที่อยู่ฝั่งไหม้ออกครับคือฝั่งนี้ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตวางสักครู่ครับนี่ครับเมื่อแกะออกครับปรากฏว่าชัดเจนแล้วครับฝั่งหนึ่งนะครับชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับอีกฝั่งที่ไหม้ว่าจะแก้ไขยังไงครับนี่นะครับท่านผู้ชมจอไหม้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถแก้ไขได้นะครับเครื่องนี้ผมก็เห็นว่าผ่านการซ่อมที่อื่นมาแล้วนะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าเขาก็เอามาขายให้ทางร้านนี่ครับผมก็รับซื้อไว้นะครับรับซื้อไว้ก็มองเห็นจุดไหม้และอย่างเปิดมาเห็นผ้าขาวๆก็ลองวัดดวงดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับณตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจอนี่ไหม้มองเห็นรอยย่นของฟิล์มเลยครับละลายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมทำยังไงก็แบบเดิมนะครับก็ได้ติดเทปเอานะครับตัวนี้การติดของผมยังไม่ได้นับนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะครับตัวนี้นอกจากจะไหม้แล้วยังมีอาไหม้ที่บอร์ดครับแต่ไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าครับใกล้สองใกล้ C ตำแหน่ง C224 เห็นไหมครับอยู่ใกล้ตัวคอยหม้อแปลง100นี่ครับ10407 R50 นี่ครับพอดีมือผมจับไว้ครับมันเลยทำงานถ่ายได้มือเดียวได้แต่ปากคู่เดียวครับบทสังเกตดูจะมีอาร์มากอย่างข้างไดโอดตัวสีดำครับก็ตอนนี้มาดูหน้าจอกันครับเดี๋ยวผมชี้ดูครับพอดีพอพิงได้อยู่นี่ครับตัวนี้ครับไม่อยู่ครับโอเคครับแต่ว่าก็ปิดพัดเทปเอาเดี๋ยวผมจะมานับให้ดูทีหลังครับว่าปิดเส้นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูภาพกันก่อนนะครับก็ตอนนี้กำลังจูนอยู่นะครับแต่ปัญหาคือว่าฝั่งนี้จะออกขาวๆนะครับตรงที่ไหม้ครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขอีกทีหนึ่งครับว่าจะได้ไหมแต่ตอนนี้ให้ดูให้มีภาพก่อนครับเมื่อกี้จอขาวเลยครับดูไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะผ่านไหมถ้าผ่านก็แสดงว่าอาการจอไหม้ก็แก้ไขได้ครับโดยการปิดเทปนะครับแต่ปิดตำแหน่งไหนก็ดูตามคลิปแล้วกันครับบางคนอาจจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแล้วแต่ครับไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับผมซูมให้ดูครับมองไม่เห็นครับเดี๋ยวต้องช่างเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่โอเคครับผมเนี่ยนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ทําการปิดเทปว่าฝั่งที่ไม่ได้ปิดจะสีสดใสอยู่ครับฝั่งนี้ก็จะออกขาวๆด่างนิดนึงครับถ้ามีเส้นผิวเดี๋ยวจะมาแก้ไขกันนะครับโอเคครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมจากการลองปิดเทปครับจากสองนี่ครับเส้นที่ผมปิดนะครับในพวกนี้จะเป็นตัวที่ผมปิดนี่ครับเดี๋ยวจะพูดนะครับครับไม่ได้ผลเลยครับสุดท้ายตอนแรกปิดจากสองมานี่ครับไม่ได้ครับจะมีรอยขีดของผมอยู่เป็นเส้นขาวเป็นขาวๆ
ขาวๆที่มุมจอตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆสีจะแตกๆครับตามภาพจะมีภาพอยู่แต่สีมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆ ๆก็คือความละเอียดยังไม่ได้ครับผมเลยต้องการใหม่ก็คือปิดแบบใหม่ก็คือประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวจะมานับให้ดูครับก็ถือว่าภาพขาวมุมจอก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมานับว่าปิดตั้งแต่ขาไหนถึงขาไหนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนจะบอกก็มาดูภาพก่อนครับสักครู่นะครับลูกค้ามาครับก็หลังจากที่ได้ติดแล้วครับก็ดูภาพก็โอเคครับมุมขาวที่จอก็ไม่มีนะครับตอนนี้ต้องพูดรัวๆเพราะว่าข้างร้านเขาเปิดเพลงนะครับกลัวจะโดนลิขสิทธิ์ครับเวลาผมพูดไลฟ์ไปแล้วเขาจะตัดเสียงหายหมดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดกันเลยนะครับนี่นะครับการตัดของผมก็มีอยู่2แบบนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะลองดูนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ทำตามของผมเองนะครับอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกครับทำอะไรได้ก็จะลงครับก็คือประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เองครับลองดูนะครับของผมอันดับแรกนะครับมองดูที่สายแพรครับผมติดไว้ครับตัวนี้ผมจะติดตั้งแต่ขาที่7ถึง15นะครับ7ถึง15นะครับก็คือนับไปเลยครับ1ถึง7ก็คือปิดตั้งแต่นับ1ถึง6แล้วปิดตั้งแต่7ถึง15นะครับอันนี้ก็มีอีก2แบบครับอีกแบบนึงก็คือขาที่5ถึง15ครับนับ1ถึง4แล้วก็ปิดตั้งแต่ขาที่5ถึง15นะครับลองดูครับคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยครับที่ต้องพูดไวๆใกล้ๆมือถือเพราะว่าเสียงเพลงนะครับเวลาพูดไปถ้าโดนทาง YouTubeตรวจสอบว่ามีลิขสิทธิ์เพลงโผล่ขึ้นมาผมก็จะโดนตัดเสียงที่ผมพูดไปจะร้อยเขาหยุดเปิดก็คงไม่ได้ครับตอนนี้ก็คือเขาตั้งวงกันแล้วครับก็คงจะรีบพูดรัวๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังคลิปดีกว่าจะโดนตัดเสียงออกนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจก็ดูนะครับที่ต้องตัดคือฝั่งนี้ครับนับไปเลยครับ2แบบครับเลือกเอาลองดูก่อนครับเริ่มจาก5ไปก่อนก็ได้ครับถึง15โอเคครับผมนี่ครับสำหรับการต่อรองนะครับตอนนี้ก็ต้องพูดติดจอมือถือไว้ครับเพราะว่าเปิดเพลงดังกันสนั่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสักครู่ครับว่าจะกดแอปพลิเคชันตัวไหนได้บ้างอัปเดตใหม่ก็คงประมาณนี้แหละครับนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสียงเพลงก็เยอะแล้วครับผมก็คงไม่พูดยาวต่อไปนะเพราะว่าจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังให้เข้าใจสักนิดก็เสียงเพลงจะเข้าโดนลิขสิทธิ์แน่นอนครับเดี๋ยวโอเคครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ดูภาพไปแล้วกันครับว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับอาการจอขาวจอไหม้นะครับลองดูตามคลิปนะครับถ้าใครโชคดีก็จะเจอแบบผมนะครับส่วนใครเป็นอาการอื่นก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันครับบางครั้งอาการเดียวกันแต่เสียคนละจุดก็มีนะครับโอเคครับโปรดเข้าใจตรงนี้ครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม